สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่7นะครับเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับอ่วัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงหรือ s e c t i o n method สำหรับประมาณค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนดให้ภายในช่วงที่กำหนดให้ได้นะครับ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในโปรแกรมนี้นะครับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันของระเบียบวิธี b บ s e c t i o n ว่า b บ s e c t i o n นะครับโดยมี Input ก็คือฟังก์ชัน f นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ x นะครับแทนด้วยตัว f แล้วก็ Input อีก2ส่วนก็คือ start กับ stop ก็คือเป็นการกำหนดขอบเขตของช่วงที่เราพิจารณานะครับ start ก็คือขอบซ้ายหรือค่า a นะครับ stop ก็คือขอบขวาหรือค่า b ที่ได้กล่าวไว้ในวิดีโอก่อนหน้านะครับดังนั้น Input ของโปรแกรม b i section นะครับก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน f จุด a จุด b นะครับ ส่วน Output ของโปรแกรมนี้นะครับก็จะ Return ค่า r o o t นะครับหรือค่าโดยประมาณของค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนดนะครับและในกรณีที่ออคำนวณแล้วนะครับคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับก็จะ Return ข้อความ Error ว่า Cannot find root in the given range with EPS นะครับ EPS ก็คืออะไรนะครับ EPS ก็คือค่าของ epsilon นะครับ epsilon ก็คือค่าความผิดพลาดที่เรายอมรับได้นะครับในระเบียบวิธีนี้โดยค่า default นะครับเราอาจจะกำหนดให้มีค่าเป็น1กุลิ 10, ยกกำลงังลบ5นะครับแล้วค่า default ของการทำ iteration สูงสุดนะครับหรือ max iteration เราจะกำหนดให้มีค่าเป็น100นะครับดังนั้นถ้าเราทำ 3าไปจนกระทั่งครบ max iteration แล้วยังไม่ลู่เข้านะครับก <c oughs> ็จะ return <c oughs> เข้อความ error <c oughs> ว่าไม่สามารถหาค่าโดยประมาณของค่ารากได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ input แล้ว p u t นะครับของ f u n ก t i o n by section นะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูว่าระเบียบวิธี b i เ e c t i o n นะครับเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับ เ p t b ูวิธี i o n นะครับก็แสดงได้ดังที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีลูปใหญ่ๆก็คือลูปของการทำา t t r r t t o o n นะครับลูปของการทำา t t r r t t o o n ภายใต้ Max Iteration ที่เรากำหนดนะครับโดยที่ในลูปนี้นะครับก็จะมีการคำนวณค่า Midpoint นะครับค่าจุดกึ่งกลางช่วงแทนด้วยตัวแปร Half นะครับจากนั้นเมื่อเราแบ่งครึ่งช่วงแล้วนะครับ เก็บไว้ใน half เราก็จะพิพจารณาว่าเราจะ terminate หรือหลุดออกจาก l ูปแล้วหรือยังนะครับก็โดยคำนวณว่าค่าของฟังก์ชันที่ตำแหน่งจุดกึ่งกลางช่วงนั้นนะครับในแง่ของค่าสัมบูรณ์มีค่าน้อยกว่า eps หรือ tolerance ที่เรากำหนดแล้วหรือยังนะครับถ้าค่านี้มีค่าน้อยมากๆแล้วก็แสดงว่าคำตอบที่ได้ลูกเข้านะครับก็จะ return ค่า half ซึ่งก็คือค่าของรากโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงนะครับเราก็จะหาช่วงใหม่นะครับหาช่วงใหม่ตามการเช็คเครื่องหมายของระเบียบว,วิธี b บ section นะครับเป็นกำหนดช่วง start และ stop ใหม่นะครับแล้วก็จะกลับขึ้นไปวนลูปทำซ้ำในรอบถัดไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับและในกรณีที่ เราทำซ้ำจนถึง max iteration แล้วคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับก็จะ return ข้อความว่า cannot find root in the given range within eps นะครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีบ y section ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับมีไม่กี่บรรทัดเพียงเท่านี้เองนะครับก็จะมีการหาจุดกึ่งกลางช่วงนะครับแล้วก็ตรวจสอบเครื่องหมายนะครับ แล้วก็มีการ return ค่าของรากหรือประมาณนะครับในกรณีที่ลูกเข้าแล้วนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูการ run โปรแกรมนี้นะครับว่าโปรแกรมนี้จะ run อย่างไรนะครับก่อนอื่นก็กำหนด input ก่อนนะครับ f ให้เป็นฟังก์ชันของ x นะครับในตัวอย่างนี้กำหนดให้มีค่าเป็น x ยกกำลัง5บวกด้วย x ยกกำลัง3 บวกด้วย x ยกกำลัง2ลบด้วย1นะครับ define function f ดังนี้จากนั้นเราก็กำหนดช่วงที่เราสนใจอย่างเช่นในช่วง01นะครับจากนั้นเราก็เรียก bisection ส่ง f ศ1ไปนะครับหลังจากการทำซ้ำนะครับในแต่ละรอบแล้ว function bisection ก็จะ return นะครับ คำตอบมาเก็บไว้ที่ตัวแปร x นะครับเป็นค่ารากโดยประมาณจากนั้นเราก็จะทําการ print นะครับค่าของ x นั้นเราก็จะมีการ print ว่าค่าของฟังก์ชันที่ตำแหน่ง x นั้นมีค่าใกล้เคียงสูตรหรือไม่นะครับเป็นการ validate หรือตรวจสอบคําตอบความถูกต้องด้วยนะครับทดลองรันโปรแกรมดูนะครับ ผลการรันนะครับก็แสดงได้ดังนี้นะครับก็ค่ารากโดยประมาณสำหรับตัวอย่างนี้นะครับมีค่าประมาณ0.699นะครับและค่า f ที่ตำแหน่งนี้มีค่าใกล้เคียง0นะครับภายใต้ EPS ที่เรากำหนดไว้คือ10ยกกำลังลบ5นะครับ นันค่ารากโดยประมาณของฟังก์ชันที่กําหนดนี้ก็มีค่าประมาณนี้นะครับแล้วมีการ Validate ความถูกต้องของคําตอบด้วยนะครับเราอาจจะทดลองรันโปรแกรมนะครับโดยเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับอาจจะเป็น x ยกกําลัง4นะครับภายในช่วง0ูนถึง2นะครับลองรันโปรแกรม ก็สังเกตเห็นว่าค่ารากจะมีค่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับค่ารากจะเป็นประมาณ0.68นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทดลองเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนช่วงนะครับแล้วลองอาจจะลองเปลี่ยน EPS ดูนะครับให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูแบบฝึกหัดนะครับ ทบทวนความเข้าใจนะครับข้อหนึ่งก็คือให้ลองเปลี่ยนฟังก์ชัน f แล้วก็ range ของช่วงที่พิจารณานะครับเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับหลังจากที่กําหนด f และกาหนด range แล้วนะครับให้เราลองพลอตฟังก์ชันดูนะครับและดูว่าดูคร่าวๆนะครับว่าค่ารากโดยประมาณของฟังก์ชัน f ที่เรากําหนดเนี่ยมีค่าประมาณไหนนะครับจากนั้นในข้อที่3ข้อถัดมาก็คือ ลองประมาณค่ารากนะครับที่เราสังเกตไว้ในข้อ2นะครับเราลองประมาณค่ารากโดยใช้วิธี i section นะครับจากนั้นในข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราปรับค่า EPS ให้มีค่าเป็น1คูณที่10ยกำลังลบ10ก็คือมีค่าน้อยมากๆนะครับผลที่ได้น่าจะมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับให้เราลองนะครับประมาณจำนวนรอบของการทำซ้ำนะครับ โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม b บ section ก็คือให้เราลองประมาณค่าของจำนวนรอบที่ใช้ในการคำนวณเพื่อให้ได้ค่ารากภายใต้ EPS ที่เรากำหนดไว้ก็คือ1 .10 คูณทียกกำลังลบสว่าจะมีทั้งหมดกี่รอบหลังจากที่เราประมาณได้แล้วเราก็ลองใช้โปรแกรมรันดูนะครับว่ามันใช้จำนวนรอบประมาณเท่านั้นจริงไหมนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับ เป็นการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการรันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่ามีความสอดคล้องกันไหมนะครับอย่างไรก็ขอให้พวกเราทดลองทำกันดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงเพื่อใช้ในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ